เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเปิดดวง12ราศีแต่ก่อนที่จะไปตอบคำถามหรือไปว่ากันในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่จบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีนะครับและอยากจะต่อยอดนะอยากจะเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มโดยเฉพาะวิชาชีพเฉพาะทางครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับจากทางสถาบันกันตนาครับซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยเปิดรับตรงนะครับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา2559นี้ในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตครับสาขาการจัดการสื่อบันเทิงก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคม2559นี้นะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0985564151นะครับหรือที่ www.gantanainstitute.ac.th อันนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วใครสนใจก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะว่าเราเองก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในแวดวงธุรกิจนี้มายาวนานนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิทยากรที่จะมาอบรมถ่ายทอดความรู้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์และที่สำคัญในเรื่องของการจัดการหลักสูตรเนี้ยนะของเราถือว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยนะครับคงจะพอมีเวลาตอบคำถามเพิ่มเติมนะในช่วงหัวเบรก SMS อีกเล็กน้อยจ้ะคุณชนทิสานะฮะ6กรกฎาคมแป๊บหนึ่งฮะ6กรกฎาคม30เวลา8ถึง9โมงการเงินคนรักคนรอบข้างเลขบ้าน512เนี่ยบ้านจะขายได้หรือไม่คำจริงไม่ต้องดูเลขก็ได้นะครับว่าจะขายหรือเปล่าอย่างนี้เกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินผมว่าน่าจะเป็นในช่วงถ้าได้แบบราคาที่แบบเราพอใจด้วยนะอาจจะต้องรอถึงช่วงย่าง31จังหวะเวลานั้นเด่นนะพยายามปิดดีลให้ได้นะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ยสวยอยู่แล้วคู่มิตรแล้วก็มีหลักฐานความมั่นคงคนรอบข้างคนรักเป็นอย่างไรรวมถึงงานและเงินงานออกแรงเยอะๆนะในช่วงรอยต่อ30 31เนี่ยเด่นมากนะครับความรักหัวใจพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะหลังวันเกิดปีหน้าเป็นกำลังใจให้นะครับและปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดมาถึงจดหมายนะครับนะวันนี้จากคุณคินชื่อก็เก๋ไก่นะฮะเดี๋ยวนะครับเกิดวันจันทร์ที่19มกราคม2524นะครับ19มกราคม24เวลา 13:30 นาทีปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะจ๊ะถูกต้องเนี่ยเป็นวันจันทร์ก็ชื่อก็ไม่ผ่านแล้วจ้ะมีทั้งสระอิแล้วก็กระสระอิไม่ผ่านแล้วนะครับคนวันจันทร์เนี่ยถ้าเป็นสุภาพบุรุษเสริมความมีอำนาจให้เริ่มต้นด้วยตัวดอชดาตอปตักทอสันฐานทนังมณโททอพุทธเฒ่านะครับแล้วก็ยอหญิงนะ เลี่ยงสระทุกชนิดนะครับพยัญชนะตัวออ่างก็ห้ามใช้แต่แม่หันอากาศกับการันใช้ได้ถามลัคนาอะไรอยู่จังหวัดสะแก้วนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะช่วงนี้ต้องระวังพวกอุบัติเหตุด้วยนะอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณวันที่15กันยาไปแล้วนะครับก็ช่วงนี้หาโอกาสถวายของมีคมนะจะเป็นได้เข็มก็ได้นะครับหรือว่ามีดก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารการบูชานะครับของคุณเนี่ยพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในช่วงนี้คือพระพุธนะครับก็ถ้าสะดวกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้นะนะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบถ้าหาไม่ได้จริงๆก็พระปางอุ้มบาทในจังหวัดของคุณก็ได้นะก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานละกันนะครับดวงเป็นอย่างไรปีจรนี้อย่าสร้างศัตรูนะครับมีแล้วเสียเปรียบระวังปัญหาสภาพคล่องนะครับนะในเรื่องของงานส่วนความรักกับทายดีนะถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้นะขอบคุณนะครับสัญญากันแล้วนะจะติดตามกันตลอดเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยจะทยอยตอบนะฮะเวลามีจำกัดนะเดี๋ยวทางน้องทีมงานเขาจะจัดเรียบเรียงมาให้นะครับ
การทำบุญเสริมของคุณเนี่ยก็เน้นการไถ่ชีวิตโคกระบือนะมากน้อยตามกำลังเลิกงามยามดีวันนี้ไปกันเร็วนิดนึงนะครับกรกฎาคมนะวันอาทิตย์ที่17นี้นะครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทบ่ายโมง31ถึงบ่าย2ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครึ่งเดือนหลังพุธที่20ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยเสาร์ที่23ครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้7นาฬิกา31นาทีถึง8นาฬิกาดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพระศุกร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยพระฤหัสบดีที่28เลี่ยงขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านการยกเสาเอกนะครับเพราะอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินแต่ที่เหลือทำได้เพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง10โมงหรือใครอยากจะดูรายการซ้ำของทุกรายการในสถานีเข้าไปที่ YouTube นะครับ Miracle Channel Wak TV Thailand ทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆซึ่งนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยเปียกเดี๋ยวก็แห้งป่วยเดี๋ยวก็หายไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ